สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะไปด้วยไปด้วยเงี้ยมจะไปไม่ค่อยเก่งนะจะไปเอาดำไปเอาค่าไอ้นั่นจะให้มันตีปลาทูนู่นเดี๋ยวมันตีปลาทูไม่ตายเลยเอ้ยก็ให้มันตีทีละครั้งละทีไงโอ้โหตีแรงกันนะตีทีนี่แบบนายตีเราโบ๊ะเลยนะอ้าวเดี๋ยวนั้นต้องทำยังไงต้องนายโอ้โหหนึ่งดีโอ้เดี๋ยวขออย่าเพิ่งนะขอฮิวก่อนฮะเดี๋ยวผมตีเอาอันนี้ก่อนโอ้หนึ่งดีได้เท่าไหร่นั่นน่ะเอ็นดูเรนน่ะเกือบตายโอ้รีเจนช้าโอ้เดี๋ยวคุณนายดีซอมบี้ข้างหลังโอ้ตีเราหนึ่งทีไม่ใช่เราจะสลบอีกเหรอโอ้โหเอ้ยลืมดูเลยเมื่อกี้ได้เท่าไหร่22.88รีเจนไปโลดเฮ้ยอย่างเนี่ยอะไรหรือหน้าตาเป็นประตูอ่ะน่ากลัวมากเลยอะไรเอ่ยเขาไปค้นพบอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยดันเจียนดอน่ากลัวมากเลยอ๋อเป็นดันเจียนแหละอ๋อทางเข้าดันเจียนเดี๋ยวเข้าแล้วออกได้ไหมเดี๋ยวจัดการบอสก่อนนะได้เลยอยู่กับสภาพไม่จะให้บอสตีก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้เห็นมันขึ้นเท่าไหร่มีอะไรเลยเฮ้ยมันต้องมีสิEndurance 42.88 ผมได้ยินเสียงตะผีจมน้ำไม่เห็นขึ้นเลยโอ้ถือโล่ด้วยสิเงี้ยมถือโล่42.88 49 67เฮ้ยดิคิปเปอร์หมอเป็นดันเจียนเฉยๆอ้าวตะผีเมื่อกี้มันตีประตูไม่เข้าอ่ะได้สิบพอยต์ค่ะบอสตีเราหน่อยเอ้ามันไม่ค่อยขึ้นอ่ะคุณวันบีไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าชีวิตนี้จะตายเอาไม่ตายเอาตีแล้วนะคุณวันบีจะตีมันไหมบอสตัวเนี้ยประตูตีไปก่อนเลยเดี๋ยวผมยิงพวกนี้ก่อนประตูตีไม่กี่ทีมันก็ตายนะตีๆเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยไม่ค่อยขึ้นน่ะเสียดายอะไรอ่ะดันเจียนคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเอ็นชานบุ๊กเซเว่นเนี่ยทำดาเมจมากขึ้นค่ะเมื่อตีนับ7 เหมือนใครสานับ3เหรอเหลือตัวอะไรนับ3จินนับ4จินนับ4อันนี้นับ7เนี่ยนับ7คุณวรรณวีนับ7แล้วทำดาเมจแรงขึ้นเฮ้ยชุดบอสว้าวโอ้โปรเทคชั่นดีใส่ได้ไหมได้อันนี้ดีนะเนี่ยเนี่ยคุณวรรณวีอันนี้ดีมากเลยค่ะชามออฟรีเจนน่ะเหรอเดี๋ยวอ้าวกิ๊บกันกิ๊บเปอร์แล้วนี่จะวิ่งไปหากิ๊บเปอร์ทำไมเอาให้มันระเบิดไปเลยระเบิดแบบปุ๊บไปเลยแบบไปต่างมิติเลยเนี่ยอันนี้ชามเดี๋ยวไหนแต่มันโอ้โหคุณวันบีใช้การดูดไอเทมอยู่เออผมดูดไอเทมอันนี้เอามองที่มือแล้วกันเนี่ยตัวเนี้ยมันใช้ดูดบิตตี้ในการที่เราจะได้ยาฮิวพลิกขวาเปิดพลิกขวาปิดเนี่ยก็พูดง่ายถ้าเราสามารถทำให้มันแบบซ่อมแซมตัวเองได้ก็น่าจะได้เรื่อยๆเนี่ยพลิกขวาเปิดพลิกขวาปิดรีเจนธรรมดาค่ะไหนไปดูสิดันเจียนไหนบอกไม่มีมอนนั้นมีมอนนี่เฮ้ยวัวตัวนี้ถึกจังอ่ะเอ๊ดันเจียนดอแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยคุณมันมีเป็นดูทางน้ำสุดทางแล้วเหรอคะไม่ถึงสุดครับแต่ผมไม่เห็นทางไปต่อก็เลยไม่ได้ไปอ๋อผมยังไม่เคยเจอเพชรสักเม็ดเลยนะก็มีแค่ซอมบี้น้ำแค่นั้นถ้าเหมือนมีอะไรที่เราขุดได้เหล็ก3ก้อนโอ้มันมีทางขึ้นไปข้างบนนะอันนี้มันเหมือนเป็นชั้นล่างอะต่อให้ชุดนายน่ากลัวแต่ชื่อนายอะบ่งบอกแล้วคือสเกลตันโอ้โหเอ้ยคุณมันมีมันมีกองสปอนมอนนะเนี่ยมันก็คือดันเจียนเลยนะคะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอ๋ผ
โอ้โหจะวาร์ปกลับบ้านวาร์ปหามอนเฉยวาร์ปหาปทูสิเนี่ยไม่โอ้โหกว่าจะวาร์ปหาปทูผมตายแน่ต้องวาร์ปกลับบ้านเถอะโดนมอนอะไรไม่รู้จู่ก็ตีเองเฉยเลยมอนมันตีกันเองไงคุณนุ้มวีโอ้โหหนังสือเอ็นชันดอกเพียบย่อยถังนี่โอ้โหไดมอนด์หนึ่งเม็ดเนี่ยว่ายังไงโอ้ปทูมีเอ็นชันเสียมมอนอยู่ไงทำไมให้มอนตีกันเองใช่ใช่มอนเตอร์ค่ะมันจะมีโอกาสที่จะเข้าสู่หมดข้างแล้วตีกันเองโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมอยู่ดีๆซอมบี้มาตีกับซอมบี้ดูได้แล้วบางอย่างมันอย่างเยอะเลยแต่ว่ายังไม่ได้ดีนี่มันบ้านแมงมุมนี่แล้วทำไมผมเก็บของเข้าอินเวนทอรี่ดีเลย์มากเลยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้กระตุกค่ะเมื่อกี้หน่วงหน่วงมากเลยเออใช่ระบบเดี๋ยวผมมีปัญหาถ้าเราเสิร์ชรออะไรคะจะมีปัญหานะเพราะว่าตอนนี้ไอเทมมันเยอะโดยเฉพาะยิ่งเราเสิร์ชเยอะมันยิ่งคำนวณข้อมูลเยอะมากค่ะคำนวณข้อมูลทั้งหมดเลยว่าไงนายแค่แมงมุมโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ควรเอาอาวุธไปขุดอะไรก็ตามนะเนี่ยแป๊บเดียวจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วอะดูบริตี้ลดอย่างไวเหรอใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ784ขุดสตริง1เหลือ782หายไป2ดูบริตี้หือนี่มันตัวอะไรนี่แมวเฮ้ย ไม่รู้เขาวิ่งหนีเราไปแล้วโอ้โหเต่าโอ้โหเต่าโอ้ดูโรบิตี้หายหัวมาเอ็นซานมาใช้ไม่เท่าไหร่ก็จะพังแล้วกลับบ้านหายหัวจริงๆอะหัวแบบหัวหัวหัวสงสัยต้องทำอาวุธใหม่ใส่เมนดิ้งก่อน50เลเวลเหรอจะมีปัญญาเก็บถึงเหรอ10เลเวล57เลเวลอ่ะตีใส่เมนดิ้งไม่มีปัญญาถึงอ่ะทำอาวุธใหม่ดีกว่าแล้วพอเรามีแบบของถึงเราค่อยมาตีใส่อาวุธเราโอ้สองอาวุธสองประตูสองอาวุธแล้วอ่ะมันพังอ่ะตีแป๊บเดียวก็พังโอ้ยโหใช้เยอะมากเลย EP ในการเอาแลกเหรียญไดมอนด์เนี่ยอะไรคือเหรียญไดมอนด์เหรียญไดมอนด์ไงเหรียญสีฟ้าเอาแล้วแลกเหรียญไดมอนด์ไปทำอะไรคะอยากลองเปิดกล่องเฮ้กล่องอะไรไหนไปดูสิกล่องไดมอนด์กล่องนี้เหรอเออมันไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยากลองดูแย่กล่องแย่สุดๆเลยคุณวันวีแค่ชี้ดูก็รู้อะจัง4ฟุตอาหาร4ชิ้นของแร่ของวานิลา4ชิ้นออ4ชิ้นเอนชานไอเทมไฮสปอน3แล้วก็โมดิฟายของไม่ดีเลยนะครับชี้มาแบบเห็นชัดอ่ะนี่คือของที่ได้อ่ะแค่ชี้กล่องดูก็รู้แล้วอ่ะอันนั้นอ่ะไม่ดีเลยมีของดีก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มีของดีครับเพราะมันขึ้นให้เห็นหมดเลยทั้งหมดแต่ถ้าแลกลีลิกอะไรอย่างเงี้ยกับอาร์ติแฟกต์อ่ะเอออาจจะคุ้มอยู่ไอ้เงิน500ตอนนั้นสุ่มอะไรได้ของดีนะคะราคาเท่าไหร่500ไม่มี500มันเป็นอาร์ติแฟกต์หรืออะไรไม่รู้สิไม่ค่อยมีไม่ได้ของที่ใช้งานเลย Weapon Crate เหรอ200เหรอตอนนั้นที่ดีอ่ะหรือ เดี๋ยวนะดูก่อนหรือว่าดันเจียนอาร์ติแฟกต์ Weapon Crate ดันเจียนเกียร์โอ้ดันเจียน Weapon 150อ่ะแลกมานี่เดี๋ยวผมลองดันเจียนดูแลกมาอะไรอ่ะเอ๊ะอาร์ติแฟกต์โอ้ธนูโอ้โหมีดเฮ้ยมันดูหน้าตาจะเท่นะเอาอะไรก็ได้ไม่เอาธนูโอ้โหคดบูเอามาทำไมอ่ะคนไม่ได้เล่นสายธนูโอ้โหธนู3มันแล้วคุณมันบี้ไปใช้ไป มีแต่ธนูเลยอ่ะคนไม่ได้ใช้ธนูอ่ะไม่ได้ใช้เลยพวกธนูเนี่ยตอนนี้โอ้โหคุณวันทวีมีเงินเหลือไหมสุ่มกาชาหน่อยสิไม่มีแล้วครับหมดจุดเงวกำลังจะตีวันเดอร์ริงเทรดเดอร์ทิ้งคุณวันทวีห้าไอ้โมเลแรกหัววิทเทอร์ได้ฮะทำไมจะไปตีบอลวิทเทอร์เหร
เลขเลยจะได้ไม่ต้องหาเม่โอ้โหง่ายมากอ่ะเฮ้ยเรามีอาร์ติแฟกต์ขายด้วยค่ะล่องหงล่องหงนิดๆค่ะถ้ากดใช้แต่ว่าติดคูดาวเฮ้ยดีโอ้โหตีบอลวิเทอร์กันไหมไม่ไหวไม่น่าโหลดไม่น่าโหลดแมปไปดูสิหมูนายเลือดเท่าไหร่10เฮ้ยก็9นะโชว์9เลยว้าวเฮ้ยถ้าไม่บอกว่า4ล่ะแต่พอตีแล้วเป็น9โอ้โอ้สายวอริเออร์เราใช่ไหมโอ้เฮ้ยมีดนี้ดีอยู่นะหุ่นวันดอมบีหรอใช่ไอเด็กสปีดต้อง 2.4 เลยนะฮะไอเรามีเงินอีกนิดนึงรอบนี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ธนูดันเจียนเวปอน150จัดมาปึ้งเฮ้ยสโตนสอดโอ้โหของแบบโคตรเรโคตรหายากเลยอ่ะปะทูเฮ้ยมันจะเป็นสโตนสอดแบบขอบสีทองนะคุณวันวีหายังไงเลยนะปะทูไม่รู้จะหายังไงเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันขอบสีทองเลยนะคุณวันวีแต่เบสมันก็ยังเป็นดาบหินไม่ต้องใช้ข้อมือไปตั้ง20ถึงจะถือได้แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนั่นดาบหินโบราณนะเออเดี๋ยวนะดาเมจ5 1.6 ก็อันนี้ดาเมจ5 1.6 มันก็คือดาบโบราณน้ำตาจะไหลโหโอ้ตีแล้วบินได้หรือเปล่าอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษเลยถ้าติดเอฟเฟกต์พิเศษมายังจะพอแบบดีนายชั้นหน่อยสิเจ้าหนูเกี่ยววิญญาณของเราน่าจะต้องดีอย่างน้อยดูรูปตี้เยอะอันนี้ก็น่าสนใจนะมีดเนี้ยค่ะแต่ข้อเสียคือดูรูปตี้แค่250ตีพลาดมาทีหายหมดเลยนั่นน่ะหายทั้งเล่มแน่นอนโอ้ยเด็กสปีดโอ้โหมีไดมอนด์เหลืออยู่แค่ไหนเนี่ยเยอะ20นายโอ้โหเอ็นชานตัวแรกก็ลำบากละน่าดูดเลือด3โอเคลบ10 attack damage บวก10 attack damage ของที่ก็ทูมีมันเท่าไหร่ลบ10 attack damage โอเคโหแต่ดาบนี้ดีมากขยันจริงๆเลยว่าเท่าไหร่แล้วคะนั่นน่ะสมิทติ้ง28โอ้บอกเลยว่า28ก็เยอะแล้วไปเยอะมากแต่ธนูเนี่ยคุ้มสุดแล้วในการย่อยเพราะมันได้ของกลับคืนมาเยอะมากเอาไปเต็มที่โอ้โหโต๊ะสมิทประตูพังไปแล้วแหละมั้งเฮ้ยมันไม่มีวันพังนี่ประตูใจมันไม่มีวันพังแต่แบบเคาะดังปุ้งปังปุ้งปังตลอดเวลาอยากทำอุปกรณ์ใหม่ๆที่ดีเอ็นชานมาเจ้าหนูโอ้โหยืนอยู่ที่ฟาร์มมิ่งกับปลาไป30แล้วโอเคเอามาโหสไตรเกอร์วิวระดับ4โจมตีแล้วมีศัตรูแบบเกาะพังได้ง่ายขึ้นผมว่าศัตรูอ่ะก่อไม่พังก่อนหรอกเราอ่ะก่อพังก่อนน่าจะอย่างนั้นนี่อะไรเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดาเมจใส่พวกโจรแต่นี้น่าสนใจติดตั้ง3ตัวเออดีได้ของใหม่แล้วค่ะไหนเมนดิ้งเรารีบใส่เลยปึ๊บปึ๊บเมนดิ้งจัดไปโอ้ในที่สุดเราก็ได้แล้ว Ender Mending เนี่ยนะใส่แค่ Mending แล้วทำไมโอ้โหระดับดีเลยถ้าตีเอ็นชานอีกสักหน่อยน่าจะได้เป็นระดับสุดยอดค่ะคุณวันบีอีกสักหน่อยน่าจะได้เป็น Legendary Unbreaking อ๋อต้องมี Unbreaking 3 Yes sir ตีโหลดอ
บ้านคนแคร์เราวาร์ปไปโลดปึ๊บบุ๊กออฟดิสเอนชานเดี๋ยวนะติดไฟ1เตกเบรซิ่ง2บลัสซิ่ง2ปึ๊บได้มามั้ยเนี่ยเอ้าหายเหรอติดไฟติดไฟเออได้อยู่ได้อยู่โอเคอันนี้จริงทีนี้ถ้าเรามีหนังสือเล่มนี้คุณวันดบี Book of Dead Enchant ค่ะอะไรก็ได้นะ Dead Enchant ออกได้เลยอ่ะแค่หาอุปกรณ์ Mending มาให้ได้แค่นั้นก็พอแล้วปลด Mending ได้เรื่อยๆอ่ะปึ๊บปึ๊บติดไฟยอดเลยดาบเราต้องติดไฟไม่ติดไฟมันไม่แรงฟาร์มไปฟาร์มมาค่ะตอนนี้ดูสเตตัสคอมแบท51แล้ว endurance 43ใกล้แล้วค่ะใกล้จะ45ก็แปลว่าจะใส่ชุดเพชรได้ละแต่เราเห็นมาว่าพวกดันเจียนเกียร์ค่ะชุดเกราะที่ดรอปจังวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะตอนนี้ค่ะเราได้อาวุธของเราอันใหม่มาแล้วยังไม่ใช่ระดับ legendary ค่ะเพราะว่า XP ไม่พอมีอะไรบ้างกดดูได้เลยไล่ตั้งแต่เอ็นชันแรกอ่ะตีกระจายเมื่อติดคริโหก็ดีเนาะอันที่2ค่ะฆ่ามอนเตอร์ได้แล้ววิ่งไวขึ้นชั่วขณะหนึ่งตัวนี้ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเหมือนกันก็คือเวลาตีค่ะมีโอกาสที่เกราะศัตรูจะพังง่ายขึ้นเพราะเราสังเกตแล้วว่ามอนในนี้มีแต่ตัวสวมเกราะทั้งนั้นเลยค่ะก็คือตีทำลายเกราะเขาได้แล้วตัวนี้ค่ะเอนเดอร์เมนดิ้งก็คือเมนดิ้งซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อได้รับอีกผีทนทานค่ะแล้วก็ติดไฟแล้วก็อีกฟรีดค่ะสำคัญเลยอันนี้ถ้าศัตรูติดไฟค่ะเราจะทำดาเมจได้แรงขึ้นแล้วถ้าตัวเราติดไฟอีกก็จะแรงขึ้นอีกแต่ว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเราติดไฟค่ะเรากันไฟไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอริสเกรดค่ะทำดาเมจมากขึ้นกับศัตรูที่ใส่เกราะโอเคตอนนี้ได้แค่นี้ตอนนี้ได้แค่นี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยก็มีอาวุธที่ไม่มีวันพังมาแล้วค่ะโอ้โหมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเจอกันค่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ